วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่บริษัท AD Design Center จำกัดนะครับค่ะอันนี้ไม่ใช่บริษัทใหม่เรานะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมโอเคก็คือว่าตอนนี้นะครับเราตรวจรับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการต่อเติมบิวอินต่างๆก็เตรียมดำเนินการเข้าบ้านเราได้เลยนะครับค่ะส่วนต่อเติมเนี่ยก็คือให้ลุงหนุ่ยนะครับที่สร้างบ้านให้เราที่จังหวัดนครปฐมนะครับมาจัดการต่อเติมให้นะครับทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านส่วนงานบริการบิวอินนะครับด้านในใช่ไหมใช่ครับผมเราใช้บริษัทAD Design นะครับให้ดูแลในครั้งนี้นะครับค่ะแม่พูดซะยิ่งใหญ่เลยจริงๆมันไม่ได้ใหญ่หรอกบ้านทาวน์โฮมหลังนี้เดียวเองก็อยากให้ข้างในมันดูดีไงใช่ครับผมเพื่อเอาไว้ถ่ายหนังถ่ายละครแล้วก็เป็นออฟฟิศของเราด้วยนะครับเข้าไปดูอะไรดีกว่านะครับไปเลยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับรักครับผมครับผมมายังไงครั้งนี้ต้องฝากเนื้อฝากตัวไว้กับพี่เอด้วยนะครับวันนี้มาเลือกวัสดุก็เดี๋ยวมาเลือกวอลเปเปอร์ลามิเนตเองเลยครับได้ครับพี่แนะนำน้องๆได้เลยนะครับเชิญนะครับผมรูปนะครับเราจะขึ้นไปด้านข้างนะว่ามีอะไรบ้างนะพี่เอเชิญครับแนะนำได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นเล่นลามิเนตนี่เราเลือกก่อนว่าเราจะเลือกลามิเนตสีอะไรเนาะอันนี้ก็คือที่โชว์ตรงบันไดใช่ไหมทางขึ้นค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวให้คุณพี่แนะนำให้นะครับลามิเนตนี่คืออะไรเอ่ยพี่ลามิเนตก็คือวัสดุปิดผิวครับวัสดุปิดผิวไม้อ๋อคือเหมือนหน้าตู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วเราก็ปิดผิวลามิเนตอย่างนี้มันก็จะทำให้ไม้น้ำไม่เข้าตัวเนื้อไม้ครับผมครับผมไม้ก็จะมีหลายแบบครับที่เราให้เลือกกันก็จะมีไม้จริงนะครับผมคงไม้จริงอันนี้ไม้ MDF นะครับอันนี้ก็เป็นไม้ MDF เหมือนกันแต่ว่าเป็นไม้กันชื้นเหมาะกับพวกทำครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นครัวเขาอยากใช้ไม้มันจะมีครัวปูนกับครัวไม้ใช่ไหมครับผมก็จะแนะนำเป็นไม้เขียวแบบนี้มันจะกันน้ำได้ดีกว่ามากเลยครับแต่ว่าถ้าน้ำท่วมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพองได้แต่ว่านานครับผมว่าผมก็เคยไปแช่น้ำมาอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าต่างกับอันนี้ก็มันก็จะเปื่อยง่ายครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไม้จริงเลยก็หายห่วงเลยไม้จริงมันก็จะไม่เป็นไรเลยครับผมครับผมได้ฮะโอเคแม่เราต้องดูรูปตัวอย่างนะนี่เลยเนี่ยอย่างกรณีชิ้นแรกพี่เออย่างภาพนี้ครับเราควรใช้สีไหนดีครับอย่างที่เลือกควรก็จะเป็นสีประมาณนี้ครับสีไหนนะฮะสีนี้เลยสีนี้นะครับใช่ตัวนี้นะฮะใช่ครับมันจะออกแสงทำให้เราดูแสงที่บ้านแสงหน้าเราจะเป็นสีออกส้มๆเนาะก็จะดูบอกดูอบอุ่นหน่อยดูแพงว่างั้นใช่ฮะแล้วก็หลังที่ตามแบบก็จะเป็นลายหินออกตามถ้าจะเอาตามแบบอย่างนี้นะใช่พี่ฟิล์มเห็นไหมดูแล้วแบบอบอุ่นนะแล้วไม่เนี่ยอันนี้มันจะออกเป็นน้ำตาลหน่อยมันก็จะมีออกเป็นสีดำก็มีตู้มันก็จะมีออกเป็นสีดำก็มีแต่ผมว่ามันจะสีน้ำตาลออกแกนน้ำตาลมันจะเข้ากับสีเปลือกอันนี้มากกว่าอะไรเงี้ยสีประมาณไหนก็สีประมาณนี้เลยใช่ไหมตัวนี้เลยใช่ไหมครับแม่ชอบใช่ไหมสีเนี้ยได้ค่ะแม่บอกว่าสีประมาณนี้แหละที่แม่หรือว่าถ้าจะเป็นแบบนั้นก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้สีอันนี้สามารถเลือกได้นะแม่ได้แต่ว่าอันนี้สวยนะหินอ่อนจริงๆอันนี้อันนี้มันจะเหมาะเป็นอันนี้ที่ผมไปติดมาเมื่อวานครับอ๋อนี่คือผลงานที่ไปติดตั้งมาใช่ใช่ครับมันจะเป็นลายนี้ฮะสีตัวต้นแต่ถ้าเปลี่ยนใส่ตรงสีฟ้าแล้วเป็นลายนี้ก็สวยนะก็ต้องถามพี่เอด้วยว่าแมทไหมครับแมทอยู่ครับผมมันจะออกเข้าเป็นสีขาวแล้วเราเลือกวอร์ดออกเป็นสีเทาๆครับก็จะดูดีครับโอเคได้ครับผมเห็นไหมนะพอถ้าฟ้าเราไม่เข้าใช่ไหมหนูว่าไม่ชอบสีฟ้าที่คุณพ่อเลือกจะออกเป็นแนวเด่นเลยใช่มันเด่นอันเดียวตรงกำแพงตรงนั้นเลยแล้วมันกลบสีอื่นไงนี่คือลามิเนตจริงอันนั้นนะคะที่เราเห็นค่ะมันจะเป็นสีอย่างนี้เลยครับสีนี้ใช่ไหมลูกพ่ออันนี้ฮะครับเวลาเรามันต่อกันมันจะเป็นหลังขาวหลังขาวมันจะไม่ค่อยเห็นรอยต่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมผ้าเนี้ยถ้าเป็นพื้นอ่อนเห็นปะมันจะสวยกว่าเห็นปะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยข้างล่างถ้าพอมาสะท้อนแล้วสีมันสวยกว่าอันนี้มันเด่นไปไงพ่อดูเด็กพ่อสังเกตเหรอถ้ามองกับไอ้ตรงที่สะท้อนสีมันดรอปลงมาเนี่ยมันจะสวยกว่าสีเด่นไงจะเข้ากับบ้านโอ้โหเป็นไงพี่วินิจฉัยอย่างดีเลยครับเด็กๆอินทีเรียเลยครับแต่ต้องดูสีเดี๋ยวผมปรับเป็นสีขาวให้จะได้ดูเห็นชัดมันอยู่ที่สีไฟด้วยนะแม่ครับสีขาวอะไรแต่ไอ้พื้นตรงนี้ก็สวยนะถ้าทำมาตรงนี้ค่ะใช่ฟินนะได้ครับก
ก็อย่างว่าครับวันจะไปติดมาสวยสวยเห็นไหมเนี่ยนี่ของจริงค่ะนี่ของจริงเห็นป่ะดูดิเขาเป็นแนวภูเขาครับผมมาก็ประมาณนี้อ่ะเลือกกันเลยครับก็แผ่นนี้คือเอาลายนี้ครับแผ่นใหญ่เหรอแม่สีนี้เนาะใช่ได้ครับที่เหลือก็ตามแบบได้เพราะสีมันโอเคแล้วก็สีเปิดก็จะแดงก็ได้ค่ะแล้วก็หลังสีเทาๆไหมแม่ใช่เอาสีเทาเอาเทาหรือครีมดูสีเทาใช่ไหมแนะนำได้นะครับแนะนำได้นะครับนี่สีเทาฟิลห้องหนูสีชมพูอ่ะลูกใช่ชมพูนี่ใครนี่คือแรกนะเราเข้มไปไหมครับเข้มไปเข้มไปต้องปรับอ่อนไหมการดูแลรักษายากไหมครับพี่วอลเปเปอร์ไม่ยากครับมันจะข้างหน้าจะเป็นไวนิลครับแต่ว่าถ้าเราฆ่ากาแฟหกครับกระเด็นอะไรเงี้ยเราสามารถเอาผ้าชุบน้ำอะฮะเช็ดได้เลยอ๋อได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นรอยปากกาใช่ไหมครับผมได้ครับสีนี้พี่เท่าไหร่2 3ก็เข้าอยู่นะแต่ว่าจะเข้มไปนิดนึงมั้ยเข้มไปอ่ะลองแนะนําได้ไม่แม่ถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันเป็นแผ่นเล็กไงแต่ถ้าพอเต็มห้องปุ๊บอ่ะสีมันจะทึบขึ้นใช่ครับมองไปข้างหลังเลยแม่เห็นมั้ยมันจะเข้มเลยเห็นป่ะใช่ครับสีประมาณไหนนะครับพี่สีไหนแม่สีนี้อ่ะเดี๋ยวต้องดูนะเพราะอะไรรู้ป่ะประสบการณ์เนี่ยช่วยเราได้นะแม่ประสบการณ์ไม่ใช่ไม่เราอ่ะไม่มีประสบการณ์ต้องถามพี่เอนะฮะมีประสบการณ์ทำให้เรามีรอบ2ไง100ต้องประมาณหลังที่3 4 5เหรอก็ยังซ้ำอยู่เอาน้องฟิวจะทำห้องหนูด้วยลูกโทนสีพาสเทลรูตี้ใช่ฮะเดี๋ยวนี้เขาไปรุ่นเขาจะใช้เป็น2สีฮะครับในห้องเดียวกันอ๋อใช่นะวัยรุ่นเราวัยรุ่นมันจะทำเป็นสลับกันเหมือนเต่าอันนี้ก็จะเป็นพี่ดาวนะครับก็คือเจ้าของนะฮะนี่เลยออกมาต้อนรับเราด้วยนะครับวันนี้อันนี้นี่หนูนึกว่าขาวเลยออกขาวขาวไม่เป็นขาวเทาอันนี้เทาจริงจริงสีนี้เขาชอบเลยอันนี้มันสว่างกว่าที่เขาติดในห้องนี้สว่างกว่าใช่ไหมครับค่ะนี่ก็สีนี้เพิ่งเปิดไว้อะที่เปิดไว้ตอนนี้กำลังเลือกอะไรอยู่นะครับพี่ฟิล์มเรียกว่าเปเปอร์ก็คือจะเป็นชั้นล่างใช่ไหมวอลที่จะใช่ใช่ครับจะสีก็คือเราจะวิวด้านล่างก่อนทำออฟฟิศไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวด้านบนเนี่ยยังคิดไม่ได้ว่าจะไปในทิศทางไหนเนาะเพราะว่าแต่ละห้องอ่ะมันของใครของมันไงก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนที่จะอยู่ในห้องนั้นเลือกสีนี้อยู่ก็ได้ไหมได้สีไหนนะครับเทาอ่อนอันนี้ได้ไหมฮะได้นะได้ไหมครับแนะนำได้นะพี่มันจะมีแบบคลิปน้ำตาลด้วยนิดนึงได้เพราะว่าในตรงตู้โชว์มันก็มีน้ำตาลใช่ไหมใช่เป็นชั้นหนาได้สีนี้เลยค่ะใช่โอเคนะฮะวอลเปเปอร์ก็เลือกเป็นสีนี้เลยนะใช่โอเคประมาณนี้แหละที่เราเลือกก็จะเลือกเป็นสีวอลสีออกครีมเมื่อกี้ใช่ก็ต้องรอดูตอนเสร็จอีกทีนึงใช่ใช่อันนี้แค่ตอนครับผมอันนี้แค่เบื้องต้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูตอนที่ช่างเข้าไปติดตั้งหน้างานนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับก็จะประมาณนี้เมื่อกี้อ่ะแอร์เห็นโซฟาพี่อันนี้รับผลิตด้วยป่ะฮะรับผลิตโซฟาได้ครับครับผมอ๋อด้านในก็มีใช่ไหมฮะก็มีใช่ไหมไปดูหน่อยลงมาทั้งทีมีเตียงนอนไหมนะเนี่ยหัวเตียงเริ่มว้าวไงเริ่มว้าวแล้วไงมาเข้ามาดูกันได้นะครับให้ดูแบบให้แบบดูให้พี่ฟิล์มดูเนี่ยครับผมตอนนี้เป็นห้องเราป่ะห้องไหนห้องเราห้องเรานั่งดูน่ะนี่เราจะอะแดปเป็นให้ใส่อาหารฮีโร่จะอยู่ตรงนั้นโอ้โหเอาแมวมาเลี้ยงด้วยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะแนวแบบญี่ปุ่นหน่อยครับครับผมโมจิหน่อยโอ้โหเป็นไงพี่ฟิล์มเตรียมจะออกเป็นเทาห้องหนูสามารถเอา5ฟุตเข้าไปอยู่ได้แล้วใช่ป่ะได้ค่ะได้ถึง6ฟุตอ่ะโอ้เราจะดิ้นได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทางนี่เป็นแนวโมเดิร์นครับผมอันนี้จะเป็นแนวคลาสสิกครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็โซฟาก็มีด้วยนะพี่เนาะจะมีแบบแนวรอบๆหน่อยครับหนักๆครับแล้วก็เปลี่ยนสีหนังได้ใช่สีหนังได้ตามเลยมีสีเทาสีดำอะไรเงี้ยได้ครับกำมะหยี่อะไรเงี้ยก็ได้แล้วครัวก็มีด้วยนะพี่ฟิล์มใช่ค่ะ
เห็นคนเขาอ๋อนี่ไงเป็นแบบว่ากากวีนหัวใช่ที่เมื่อกี้อ๋อที่พี่เขาแนะนำแต่ว่าไอ้กรอบแบบนี้เห็นคนเขาชอบทำกันนะตามบ้านจะเป็นในขนาดโชว์หลักโซฟาครับประมาณนี้ครับหรือว่าตรงหลังเขากินข้าวอย่างเงี้ยแต่เห็นบางคนก็ตรงคิวอันนี้ต้องเบิ้ลเพิ่มใช่ไหมพี่เบิ้ลออกมาใช่ฮะจริงๆทำตรงกำแพงปูนได้เลยฮะไม่ต้องใช้ไม้ก็เราเอาคิวแล้วก็พ่นสีขาวครับแล้วก็ติดวอลเปเปอร์ติดบนวอลเปเปอร์อีกทีนึงใช่ฮะเราติดคิ้วก่อนฮะแล้วก็วอลเปเปอร์มาติดอีกทีแล้วก็ตัดวอลเปเปอร์ตามรูปเราครับผมแม่ดูเซตห้องครัวสวยมากเลยใช่เราสั่งไปแล้วไงไม่ทันสั่งไปตอนไหนกันฮะเขาแอบไปสั่งกันมาแล้วโน่นผ้าม่านก็มีนะแบบนี้ใช่ผ้าม่านสีเหลืองชอบแบบไหนชอบมีผ้าม่านนี้จะเป็นม่านลอนฮะอันนั้นม่านจีบครับครับผมแล้วเป็นม่านพับฮะอันนี้จะเป็นมินิหน่อยก็จะเป็นม่านตาไก่อ๋อเล็กๆนะครับเงยนี้น่าสนนะอันไหนคะหมดเลยเนาะได้เดี๋ยวส่วนเนี้ยเดี๋ยวให้พี่เขาไปดูให้อีกทีนึงเพราะว่าวันนั้นน่ะเราดูไว้แค่ชั้นล่างส่วนชั้นบนอย่างเงี้ยใช่ให้พี่ฟิล์มทำการบ้านก่อนว่าอยากได้แบบไหนแล้วเดี๋ยวลองมาให้พี่เขาใช่ให้พี่เขาดูให้นะฮะโอเคมาแล้วส่วนโซฟาครับพี่ประมาณอารมณ์ประมาณนั้นพี่ว่าเหมาะไหมกับทาวน์โฮมเล็กๆเหมาะครับประมาณเนี้ยนะครับพี่อยู่ที่ตามไซส์นะถ้าเราแบบเราทำตามขนาดพื้นที่ของพื้นที่บ้านเราอะครับสมมติว่าถ้าเราต้องการที่อยู่ประมาณเมตร30เมตร35เนี่ยเราก็จะทำตามพื้นที่มันจะได้แสงมันได้พอดีครับครับพื้นที่เราไม่ใหญ่เกินไปไม่มีสเปซให้มันเหลือเกินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยได้ฮะแม่สงสัยน่าจะมาใช้บริการที่นี่แหละไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเราก็ไปวัดก่อนจะเอาเมตรเท่าไหร่อย่างเงี้ยเลือกขนาดเองได้สีได้แบบได้โอเคนะสีได้อะไรได้เลือกหมุดได้อยากได้สีเงินสีดำอะไรอย่างเงี้ยครับผมต่ออ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะวันนี้เราเข้ามาเลือกสีเลือกลายเลือกวอลเปเปอร์นะครับทุกสิ่งอย่างแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวมาดูว่า before after ออกมาจะเป็นยังไงนะครับติดแล้วจะสวยขนาดไหนว้าวนี่พูดยังกับทำตึก10ชั้นอ่ะทำชั้นเดียวเราต้องลองก่อนเพราะว่าครั้งแรกของเราโอเคประสบการณ์ครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือออฟฟิศเนี่ยของ AD เนี่ยอยู่หน้าปากซอยบ้านเราเองแล้วใกล้มากนะครับบริการประทับใจนะโอเคครับผมพี่ฝากร้านหน่อยครับได้ครับก็มาใช้บริการที่ร้าน AD Design Center นะครับครบวงจรเลยครับมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมาที่เดียวจบทุกอย่างเลยครับผมไม่ต้องไปไหนไปไกลเลยครับผมมีอะไรบ้างพี่ครับมีหลักๆเลย Built-in Furniture นะครับมีผ้าม่าน Wallpaper มีฟิล์มนะครับแล้วก็โซฟาครับผมเฟอร์ลอยเตียงทำหัวเตียงทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็มีต่อเติมด้วยมีต่อเติมชุดครัวด้วยครับผมครับผมโปปูนต่อเติมหลังคาโรงจอดรถอะไรเงี้ยครับทำหมดเลยครบวงจรว่างั้นพี่ครบวงจรเลยครับโอเคนะฮะได้เลยยังไงฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรบ้างพี่อันนี้ตามนี้ได้เลยครับเบอร์0896943024ครับครับผม0661599928ก็ได้ครับได้ฮะครับผมโอเคนะครับวันนี้เรามาที่นี่น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับจบไป1เรื่องแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือมาตามดูกันว่าตอนที่ทำเสร็จแล้วนะครับติดตั้งแล้วออกมาสวยขนาดไหนนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย